มาเบิ่งคลิปนี้เขาก็จะมาสอนปลดล็อกด้วยโปรแกรม EMT เนาะโปรแกรมนี้เนาะเผื่อใครที่สนใจเนาะโปรแกรมนี้มันจะต่างโปรแกรมอื่นก็คือมันจะมีข้อดีก็คือซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดเนาะมันบ่เหมือนพวกอันล็อกทุนอันล็อกทุนก็คือเช่ารายปีแต่อันนี้มันเป็นตัวที่ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดเพราะว่าเขาก็ซื้อได้ประมาณ3 ปีเลยล่ะเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามีอันล็อกทุนจริงๆมันก็ใช้งานเหมือนกับอันล็อกทุนนั่นแหละเนาะหลายคนก็อาจจะบ่ได้ค่อยได้เห็นเฮาสอนเกี่ยวกับโปรแกรมตัวนี้เนาะในการปลดล็อกเนาะแต่ที่จริงเฮาก็มีหลายคลิปอยู่แต่ถ้าว่าไผที่ติดตามตลอดเนาะก็จะเห็นอยู่1820ไวเก่ามันมี2 ตัวไวเก่า1 ไอไวเก่า1 ซีนี่ก็จะขอเบิ่งไวเก่า1 ไอก่อนไวเก่า1 ไอมันก็จะเป็นมีเดียเทคแบบจีมธรรมดาแบบบ่ต้องจีมถ้าว่าไวก่อน1 ซีก็เป็น1820เป็นมีเดียเทคโอเคปิดเครื่องว่าเป็น1820วีโอ1820ก็ได้นี่ไวก่อน1 ซีปิดแล้วบ่ปิดแล้วก็เชื่อมคอมเฉยๆบ่ต้องกดหยังปิดแล้วก็เชื่อมคอมบ่ต้องกดอีกหยังรอมันไปเองมันจะรอโหมดมีเดียมันเมตาเราWaiting for Meta Connect get song to big data okay ผ่านเปิดเครื่องขึ้นมาถอดออกเปิดเครื่องเอาเครื่องใหม่มาเอาตัวใดก่อนบัดนี้1904 vivo 1904 Y12 MediaTek โอเคปิดเครื่องก่อนลองเบิ่งปิดเครื่องสิได้บ่ตัวนี้1904 Y12เหมือนเดิมนะปิดเครื่องแล้วก็เชื่อมคอมเฉยๆนะคือข้าวอันนี้มันจึงเลยไปอยู่รอเราไม่ตามหมดเราจะเอ็นยังมันถ้ามันผ่านนี่ก็โชคดีปกติวายช่องมีปัญหานะวายช่องตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่วิบดาตาโอเครอรอแป๊บหนึ่งโอเคผ่านถอดออกเปิดเครื่องเปิดมาเบิ่งเดฟจิตมันติดจีเมลโตเครื่องเดฟอีดันติดบอกจีเมลยังไม่ทันมาตีโอเคผ่านก่อนปลดเครื่องตัวอื่นไปก่อนกดข้ามจะได้ก่อนพี่ผมมันกดข้ามบ่ได้มีแต่มันปลดจีเมลแล้วบ่ยากเนาะโอเคมีแต่อันนั้นเอาเครื่องมันมาใหม่มาก่อนให้มันปลดมันเบิดบัดเดียวแล้วค่อยไปแก้จีเมลมันรุ่นได้เครื่องได้อีกบัดนี้ A83 Oppo บ่จะเสียงโมเดลมันคักหรือบ่ A83 นี่มันเป็นมันเขียนใส่แต่A83 มันปกติมันมี2 CPU บ่จ๊ะบ่เห็น CPU มันปานนั้น A83 สเปคA83 มีเดียเทคเหมือนกันโอเคปิดเครื่องอันนี้ปิดเครื่องกดเพิ่มเสียงลดเสียงเสื่อมคอม
ปิดเครื่อง A83 A83มันมีหลายโมเดลนี่หลายไม่ยากนี่ A83 1727เออ1827กับ1729ปิดเครื่องเหมือนเดิมแล้วก็กดเพิ่มเสียงลดเสียงเสื่อมคอมA83กดเพิ่มเสียงลดเสียงเสื่อมคอมใหม่ปิดเครื่องแล้วบ่ปิดแล้วได้แล้วกดเพิ่มเสียงลดเสียงเสื่อมคอมเลยนี่ล่ะจบแล้วแหละเฮ้นี่ปล่อยรอปล่อยมือรอลอมทำงานเองมันผ่านถ้าว่ามันยังบ่ผ่านเข้าไปโหมดล้างเครื่องกดล้างเครื่องมันบาดหนึ่งหรือว่ามันเด้งไปกดล้างเครื่องมันบาดหนึ่งทำที่จีเมลไปพดจีเมลบ่ยากหรอกง่ายโอเคบัดนี้เอาเครื่องได้อีกบัดนี้เมื่อไรบ่ยังบ่ป่วยเอ15บ่ตอนนี้น่าจะติดจีเมลติดก็กดขามได้บ่ยากตอนนี้15เนาะเอซิมาก็กดเหมือนเดิมนั่นแหละกดเพิ่มเสียงลดเสียงเสริมคอมจะลองตัวนี้เบิ้งเอซิมาปิดเครื่องแล้วกดเพิ่มเสียงลดเสียงเสริมคอมเหมือนเดิมลองรอเลยรอลอมทำงานเองมันแย่ยังเย่ผ่านมัดมันมัดแล้วบอไปเก่าหนึ่งก่อนโอเคเป็นเปิดกล่องมาเลยเป็นนะ